ที่นครไถจงได้เริ่มมีกระแสสั่งจองอาหารสำหรับเทศกาลตรุษจีนแบบซื้อกลับบ้านกันแล้วอย่างเมนูหมูฉีกผัดเผือกที่ทอดน้ำมันก่อนเอามาผัดด้วยไฟแรงเป็ดทอดชิ้นใหญ่กรอบนอกหอมฟุง้งหรือเมนูหม้อไฟต้มผักกาดดองร้อนๆใส่ลูกชิ้นหมู3ชั้นต้าหูแช่แข็งวัตถุดิบหลากหลายเพราะว่าปีหน้าตรุษจีนมาไวร้านอาหารเลยเปิดให้สั่งจองอาหารเร็วขึ้นอยากสั่งอะไรก็สามารถเลือกได้ไม่จําเป็นต้องสั่งทั้งเซตตอบโจทย์ครอบครัว,รวขนาดเล็กในการเลือกสัรเมนู ประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าเพราะครอบครัวเล็กๆมีแค่3 4คนหากมีเมนูที่เด็กๆชอบถือว่าดีมากเลยบางคนก็บอกว่าแถมราคาเนี่ยก็ยังถูกกว่าด้วยอาหารมงคลที่ขาดไม่ได้ในช่วงปีใหม่อย่างปลาจระ,ะเม็ดทอดทั้งตัวจนเหลืองกรอบโรยด้วยเกลือพริกไทยหอมๆเนื้อนุ่มละมุนจึงเป็นเมนูยอดนิยมของอาหารตรุษจีนที่ต้องซื้อกลับร้านอาหารแห่งนี้มีทั้งเมนูจีนดั้งเดิมและเมนูตะวันตกผู้จัดการโรงแรมนครไถ่จงกล่าวว่าเมนูตรุษจีนสไตล์ตะวันตกและมังสวิรัตเปิด ให้จองล่วงหน้ามาประมาณ1เดือนแล้วขาหมูเยอรมันเนื้อเด้งหนังกรอบและไก่ตุ๋นแคนาดาที่น้ำซุปเข้มข้นหอมหวานฟานหวนซินเจ้าของร้านอาหารฮักกากล่าวว่าจุดจีนปีนี้มาเร็วลูกค้าเริ่มสั่งจองอาหารกันตั้งแต่เดือนกันยานุลาแล้วส่วนร้านอาหารที่โดดเด่นเรื่องซีฟู้ดก็ไม่น้อยหน้ามีพระกระโดดกำแพงปลาเก๋านึ่งหรือกุ้งมังกรอบ้นเส้นรสกลมกล่อมลูกค้ากล่าวว่าไม่ต้องทำอาหารเองแต่ได้ทานอาหารหลากหลายแบบนี้ในราคานี้ถือว่าโอเคเลยประชาชน มหานและยังต้องประเมินความสะดวกในการเตรียมอาหารการสั่งจองอาหารตรุษจีนสำเร็จรูปช่วยประหยัดแรงและเวลาให้เหล่าแม่บ้านสะดวกสบายมากขึ้นปุณรัตชาญชัยเมธวัตรรายงาน